ก้าวสุภัสราทำใจเจอหมอดูทักโสดอีกนานขนาดเปิดแอปหาคู่ที่อิตาลีก็ยังไม่เจอแฟนๆจับจิ้นลุ้นให้เป็นแฟนกันมาหลายรอบสำหรับนางเอกสาวก้าวสุภัสราธนชาติกับนักแสดงหนุ่มพีชพัชระแต่จนแล้วจนรอดทั้งคู่ก็ยังยืนยันว่าเป็นแค่พี่น้องกันแถมล่าสุดหนุ่มพีทก็มีเจ้าของหัวใจแล้วล่าสุดได้เจอนักแสดงสาวที่มาร่วมงานเลโก้เอ็กสยามพารากอนรีเวลเดอะวันเดอร์ร่วมฉลองดิสนีย์100ปีที่สยามพารากอนผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสสัมภาษณ์สาวก้าวถึงเรื่องที่แฟนๆจิ้นคู่เราไม่เลิกโดยก้าวเผยว่าเขาเปิดตัวไปแล้วไม่ใช่เหรอยังไม่ได้เปิดตัวเหรอแต่ว่าตอนงานแต่งพี่สาวพีทคนก็โฟกัสที่เรากับพีทเรื่องมันก็นานมาแล้ววันนั้นหนูไปนั่งงานไปเจอพี่คริสหอวังก่อนเราถ่ายละครเรื่องรากแก้วด้วยกันด้วยความสนิทกับพี่คริสอยู่แล้วอีกอย่างไปถึงงานก็ไม่มีเพื่อนเลยจับพี่คริสมาถ่ายรูปด้วยและก็มีคุณพ่อปันปันด้วยในเฟรมแล้วนั่งงานที่พีทยืนอยู่หน้างานเพราะเขาเป็นน้องชายเจ้าสาวเราก็เลยเรียกเขามาถ่ายรูปด้วยกันพี่พีทก็ลากพี่คริสมาถ่ายรูปด้วยกันเหมือนรวมตัวละครแค่นั้นแหละตอนนั้นเหมือนทั้งเราและพีทก็โสดเลยโดนโฟกัสเขาโสดเหรอเช็คข่าวหรือยังหัวเราะเราเห็นคนเข้ามาเชียร์เราไหมเห็นบ้างแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเรียกว่าเรือลำนี้พายไม่ไปเท่านั้นเองก็บอกแล้วเราก็หลุดโพสต์ว่าพีทมีแฟนแล้วหนูไม่ได้หลุดเขาหลุดเองหรือเปล่าคือเราก็เป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันรู้มาบ้างอยู่แล้วเขาพามาแนะนำไหมไม่มีค่ะเจอกันที่งานแต่งนั้นแหละเป็นการเจอกันครั้งแรกตอนนั้นเรารู้แล้วว่าเขามีแหนแต่ก็ยังมีหลายคนจิ้นเราอยู่ตอนนั้นเราก็เห็นข่าวอยู่เราก็ได้แต่ยิ้มขำขำไปคือหนูกับพี่พีทไม่ค่อยได้คุยกันอยู่แล้วไม่ได้มีถามว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าต่างคนต่างรู้อยู่แล้วพีผลักก็ไม่ไปอย่าผลักเลยหัวเราะเพราะเรามองกันเป็นแค่เพื่อนหนูยืนยันว่าเขาไม่ได้จีบหนูหนูก็ไม่ใช่สเปคเขาพีทมีแฟนแล้วเราหลักมีหรือยังไม่มีค่ะพีผลักมาให้หนูหน่อยค่ะโสดมาจะ2ปีแล้วไม่เคยโสดนานขนาดนี้ไม่มีคุยกับใครเลยเปิดรับ Direct IG ก่อนเปิดแล้วแต่ก็ไม่มีมันไม่มีใคร Direct มาพร้อมไหมถ้ามีคนมาจีบพร้อมนะเปิดไม่ได้ปิดคือถ้ามีแล้วโอเคถูกใจใช่เลยก็ลองคุยดูก่อนที่ผ่านมาก็มีผ่านมาผ่านไปเพราะว่ามันไม่ได้ฟิกก็ไม่ได้คุยทางเพื่อนๆมีมาบ้างไหมไม่มีเลยปรึกษาหมอดูอะไรบ้างไหมไม่อายาจะพูดเลยยิ้มเขาบอกว่าไม่มีหัวเราะเขาบอกว่ารอไปเลย32ตอนนี้เท่าไหร่แล้วฉันอายุ28แกจะต้องโสดถึง32เลยเหรอก็ไม่รู้อ่ะแต่เขาบอกว่ายังไม่มียังไม่ใช่ถ้ามีก็ยังไม่ใช่เปลี่ยนหมอดูไหมยังไม่กล้าเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนกี่คนเขาก็พูดเหมือนเดิมเขาเช็คเลยนะว่าปีนี้เรามีไหมความรักที่จะเข้ามากุ๊กกิ๊กเขาบอกว่าไม่เห็นเลยเราก็เลยโอเคหัวเราะได้ถามไหมว่าหนูจะไม่มีไปยาวๆเลยเหรอก็ถามเขาว่าชีวิตหนูมีเนื้อคู่ไหมคะเขาก็บอกว่ามีแน่ๆแต่ว่าอีกนานก็เลยทำใจเลยโฟกัสงานจบมีน้ำตาตกไหมฉันไม่มีความรักเหมือนเพื่อนๆคนอื่นสักทีไม่มีไม่เหงาทุกวันนี้อยู่กับหมาก็พอแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตตัวเองก็วุ่นวายมากพอแล้วเหงามากี่ปีแล้วมันไม่เหงาเพราะทำงานเยอะถึงบ้านก็อยากนอนเคยโสดนานขนาดนี้ไหมไม่เคยเลยเพราะว่าปกติตอนวัยเด็กเราก็จะหมกมุ่นเรื่องความรักยิ้มช่วงวัยรุ่นอะเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยแกฉันไม่มีคนคุยเลยพอมาถึงอายุช่วงหนึ่งที่มันใกล้จะ30เนี่ยมันเริ่มโฟกัสเรื่องความมั่นคงของชีวิต
เรื่องงานอะไรแบบนี้มันเลยไม่ได้ค่อยได้คิดเรื่องนั้นความสุขมันมากจากอะไรทุกวันนี้มาจากตัวเองเอวี่ติงธนบัตรเงินเท่านั้นที่น็อกเอวี่ติงแต่ไม่ได้โกหกใช่ไหมไม่ได้โกหกยกมือ3นิ้วอาจจะเป็นเลือดกรุ๊ปบีเราเปิดแอปพลิเคชันบ้างไหมลองแล้วยิ้มเขาให้ตรวจสอบตัวตนแล้วเราไปยืนยันที่อิตาลีแล้วคือยังไงรู้ไหมอิตาลีก็ไม่ใช่มันไม่ใช่ทางเราก็เลยลบเลยจากอิตาลีก็ไม่มีเข้ามาไม่มีมีเลยค่ะยิ้มสิบปีไม่ได้การันตีความไว้ใจแอมธีรวัฒน์แจ้งความเต้นรถแอบนำรถ2คันไปขายเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่28มิถุนายน66นายธีรวัฒน์กุลนันวัฒน์หรือแอมนักแสดงช่อง7เข้าพบร้อยตำรวจเอกกอบโชคพันแก้วรองสัวสอบสวนสน.โชคชัยเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานหลังโพสต์ขอความช่วยเหลือให้ช่วยติดตามรถเบนซ์รุ่น S280 ทะเบียน6ทอฐาน9578กรุงเทพมหานครและรถแลนด์โรเวอร์ทะเบียน3คอไข่ดอชดา5096กรุงเทพมหานครที่นำไปฝากจอดไว้กับเต็นท์รถแห่งหนึ่งย่านวังหินเมื่อเดือนมค.ที่ผ่านมาแต่เจ้าของเต็นท์กลับนำไปขายกระทั่งตามเจอรถทั้งสองคันแล้วอ่านข่าวแอมธีรวัฒน์ประกาศตามหาเจ้าของเต็นท์รถหลังฝากขายสองคันหายจ้อยยังไม่ได้เงินแอมธีรวัฒน์เปิดเผยว่าวันนี้ได้มาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานหลังจากสามารถติดตามรถได้แล้วซึ่งตนนำรถทั้งสองคันไปฝากจอดไว้กับทางเต็นท์รถที่รู้จักกันมานาน10ปีหวังว่าหากมีใครสนใจซื้อตนจะได้ขายแต่ปรากฏว่าเมื่อตนต้องการจะใช้รถจึงกลับไปหาที่เต็นท์รถดังกล่าวแต่รถไม่อยู่ทั้งสองคันแอมธีรวัฒน์กล่าวต่อว่าเจ้าของเต็นท์แจ้งว่ารถขายได้แล้วแต่กลับไม่แจ้งให้ตนทราบเพราะสมุดเล่มทะเบียนรถทั้งสองคันยังอยู่กับตนพอทวงเงินก็บ่ายเบี่ยงเมื่อตนโพสต์ตามหารถกระทั่งสามารถติดต่อเจรจากับบุคคลที่ซื้อรถทั้งสองคันไปยืนยันว่าได้ซื้อรถมาถูกต้องตามราคาตลาดจึงนัดหมายให้นำมาคืนที่สน.โชคชัยแอมธีรวัฒน์กล่าวอีกว่าทั้งนี้ผู้ซื้อรถไปทั้งสองรายต้องการแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าของเต็นท์รถและต้องการยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไม่ได้เกี่ยวข้องในการรับของโจรแต่อย่างใดตนขอขอบคุณประชาชนที่ช่วยเหลือในการแชร์ข้อความของตนและช่วยติดตามกระทั่งสามารถนำรถกลับคืนมาได้ต่อมาเมื่อเวลา18นาฬิกาที่สน.ทุ่ง2ห้องผู้ซื้อรถเบนซ์ทะเบียน6ทอฐาน9578กรุงเทพมหานครติดต่อขอคืนรถให้กับแอมโดยแอมได้มาตรวจสอบรถซึ่งอยู่ในสภาพสมบูรณ์ขณะที่ผู้ที่ซื้อรถไปได้แจ้งความกับตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินคดีข้อหาช่อโกงกับเจ้าของเต็นท์รถ